กรมอุตุนิยมวิทยาระบุช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนชุกหนาแน่นและตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีระนองพังงาและภูเก็ต ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ด้วยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนตกบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยคลื่นสูง2-3ถึงเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งค่ะ